ครับตอนนี้นะครับผมก็พาเข้ามาในถ้ำมืดนะครับเป็นถ้ำที่ในสมัยก่อนก็มีพระเกจิหลายๆท่านนะครับได้มานั่งวิปัสสนากรรมฐานที่นี่นะครับแล้วก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่นี่ก็จะมีหลายๆที่ก็เป็นพระยานาคนะครับนะครับลักษณะศิลปะเป็นทางเหนือนะครับวันนี้ผมก็จะพาลูกปัดนะครับลูกปัดทั้งหมดในที่ผมวันนี้มาขอพรนับในถ้ำแห่งนี้เราลงมาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นพญานาคเราก็ขอพรพญานาคนะให้กับลูกปัดนะทั้งหมดที่เราเอามาวันนี้นะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็มาขอพรนะครับกับพระพุทธรูปนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในถ้ำแห่งนี้นะครับก็ขอพรให้ลูกปัดในนี้มีกายสิทธิ์มีฤทธิ์นะมีพลังที่ดีขึ้นเดี๋ยวเราพาเข้าไปข้างในดีกว่าว่าข้างในจะลึกแค่ไหนนะครับเห็นบอกมืดมากและลึกมากลักษณะนะครับในถ้ำนี้ก็ค่อนข้างมืด